อ่ะเรื่องของการลุ้นเหรียญรางวัล World Games ยังไม่หมดนะฮะมาที่มวยกันบ้างนะครับความหวังสูงสุดของนักกีฬาเราที่จะคว้าเหรียญจาก World Games เช่นกันนะครับไปดูความพร้อมกันหน่อยนะครับนักชกไทยไร้ปัญหาการชั่งน้ำหนักการลดน้ำหนักนะครับขณะที่กัปตันเพชรยินดีอะคาเดมี่บอกเลยฮะขอเหรียญทองใน World Games ครั้งนี้ครับความพร้อมของทัพนักมวยไทยทีมชาติไทยครับชุดเข้าร่วมการแข่งขันในมหกรรมกีฬาเวิลด์เกม2022ที่เบอร์มิงแฮมอลาบามาสหรัฐอเมริกาครับล่าสุดตามภาพเลยครับได้ให้นักกีฬาลงฝึกซ้อมเป็นครั้งแรกหลังจากที่ได้รับการพักผ่อนจากการเดินทางมายาวนานกว่า25ชั่วโมงนะครับบรรยากาศการฝึกซ้อมเป็นไปแบบสบายๆในหมู่บ้านนักกีฬาภายในมหาวิทยาลัยอลาบามาครับโดยทางผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยนะครับก็เน้นให้นักมวยไทยของเราเนี่ยปรับสภาพร่างกายออกกำลังกายเพื่อควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ของแต่ละคนก่อนจะมีโปรแกรมลงแข่งขันวันแรกในวันที่15กรกฎาคมนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่สหรัฐนะครับนักชกไทยของเราเนี่ยมีทั้งหมด5คน5รุ่นนะครับชาย3หญิง2ครับทีนี้กติกาการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่นในเวิลด์เกมเนี่ยนะฮะจัดภายใต้กฎข้อบังคับของสหพันธ์มวยไทยนานาชาติซึ่งจะแข่งต่างจากมวยไทยอาชีพนะครับเขาจะแข่งกัน3ยกพัก1นาทีแต่มวยไทยอาชีพเนี่ยแข่งกัน5ยกพัก2นาทีครับส่วนเกณฑ์การตัดสินแบ่งออกเป็น3ข้อหลักอันนี้ไม่ต่างจากมวยไทยอาชีพนะครับนั่นก็คือออกอาวุธเข้าเป้าแม่นยำออกอาวุธหนักหน่วงชัดเจนและไม่ทำผิดกติกานะครับแต่ว่าถ้าไปดูในรายละเอียดในวิธีปฏิบัติแล้วมันอาจจะต่างกันอยู่นิดนึงนะฮะค่ะคือมวยไทยสมัครเล่นเนี่ยมันต้องเน้นทุกยกเพราะว่ายกมันน้อยฮะมันมีแค่3ยกเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าเริ่มแข่งปุ๊บยกแรกซัดเลยฮะจะมาจดจ้องจ้องดูเชิงเหมือนมวยไทยอาชีพอันนี้ไม่ใช่ไม่ได้เดี๋ยวจะแพ้ซะก่อนนะครับทีนี้วันนี้ครับทีมข่าวของเราครับคุณกรีกทิพมาศครับทีมข่าว T-Sport 7ตัวจริงเรื่องกีฬาครับ Exclusive สุดๆคุณผู้ชมครับมีโอกาสได้นั่งคุยกับกัปตันเพชรยินดีอะคาเดมี่ในรุ่น67กิโลกรัมชายเจ้าของเหรียญทองแดงเวิลด์เกม2017นะครับซึ่งเป็นหนึ่งในตัวความหวังสูงสุดของทีมมวยไทยทีมชาติไทยในเวิลด์เกมครั้งนี้นะครับกัปตันจะว่าอย่างไรตามคุณกรีกไปพูดคุยพร้อมกันครับครับผมแล้วตอนนี้ก็อยู่กับอีกหนึ่งนักมวยไทยความหวังของเราในเวิลด์เกมครั้งนี้นะครับกัปตันเพชรยินดีอะคาเดมี่สวัสดีครับสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างครับกัปตันสำหรับความพร้อมในเวิลด์เกมครั้งนี้ก็ความพร้อมก็เตรียมตัวมา 100% ครับก็ตั้งใจมาเอาเหรียญทองแก้มือเมื่อ4ปีที่แล้วครับก็ตั้งใจกลับมาเหรียญทองครับเมื่อ4ปีแล้วได้เหรียญทองแดงครับขอย้อนไปหน่อย4ปีที่แล้วมันเป็นยังไงบ้างบรรยากาศเพราะว่าเห็นว่าครั้งนั้นเนี่ยเราอาจจะยังไม่ได้แม่นเรื่องกฎกติกาของมวยไทยสมัครเล่นหรือยังไงบ้างใช่ครับตอนนั้นเป็นมาแข่งเริ่มแข่งมวยไทยสมัครเล่นเป็นครั้งแรกเลยครับก็ยังไม่รู้กติกาเท่าไหร่ครับก็ชกยังไม่เป็นเท่าไหร่ครับก็หลังจากนั้นก็4ปีที่แล้วก็ได้ชกมาเลยครับแล้วก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์มาตลอดครับเห็นว่าเจ็บใจมากครั้งที่แล้วใช่ครับเพราะว่าไปแพ้นักชกยูเครนครับก็แล้วก็ตั้งปฏิญาณตนว่าต้องกลับมาอีกครั้งให้ได้ครับคือครั้งต่อไปก็ต้องกลับมาเอาเหรียญทองให้ได้ครับคือวันนี้ก็ได้กลับมาอีกครั้งครับก็จะทำให้ได้ครับพูดถึงเรื่องการเตรียมตัวหน่อยมาแข่งเวิลด์เกมรอบนี้ครับเตรียมตัวมายังไงบ้างก็ตั้งใจซ้อมก็เตรียมตัวมาประมาณ40วันทั้งหมดครับเก็บตัวมาก็อาศัยประสบการณ์ครับที่ผ่านมาครับก็คิดว่าน่าจะไม่พลาดเหรียญทองครับจะเอาเหรียญทองกับประเทศไทยให้คนไทยให้ได้ครับครั้งนี้กัปตันมาเนี่ยในฐานะความหวังเลยใช่ครับกดดันไหมหรือยังไงก็กดดันนิดนึงครับเพราะทุกคนก็มองว่าเป็นตัวเต็งเหรียญทองครับก็กดดันพอสมควรครับก็พยายามทำให้ได้ครับอันในเรื่องของน้ำหนักอะไรตอนนี้ครับเป็นยังไงบ้างก็น้ำหนักก็เกินอยู่นิดหน่อยครับประมาณโลกว่าอย่างเงี้ยครับก็ไม่มีปัญหาครับก็สบายครับมาถึงที่เบอร์มิงแฮมแล้วเป็นไงบ้างปรับตัวได้บ้างน้อยแค่ไหนก็ยังปรับตัวไม่ค่อยได้เท่าไหร่ครับก็ปรับเปลี่ยนเวลากินเวลานอนก็ลำบากพอสมควรครับหลักๆนี้น่าจะเป็นเรื่องอะไรครับสำหรับนักมวยไทยเวลามาต่างประเทศเรื่องการกินหรือว่าอะไรมีส่งผลไหมก็ส่งผลเรื่องการกินแล้วก็การพักผ่อนครับเวลามันต่างกับประเทศไทยเยอะแต่ถ้าอย่างเรื่องของอาหารเนี่ยครับทางทีมเองมีการเตรียมยังไงบ้างครับก็มีเตรียมข้าวมาสำรองมาแล้วก็อาหารก็มาหาซื้อแล้วก็ประกอบเองแบบบ้างครับโอเคอ่ะสุดท้ายฝากอะไรถึงแฟนมวยหน่อยครับเพราะว่าเขาตามเชียร์เราอยู่แล้วแหละในเวิลด์เกมครั้งนี้
ก็ช่วยส่งแรงเชียร์แรงใจครับก็ส่งมาให้ทุกคนครับนักชกไทยทั้ง5คนครับก็ให้ได้เหรียญทองกับบ้านทุกคนนะครับก็ฝากกำลังใจฝากแรงเชียร์แรงใจมากันเยอะๆนะครับอันนี้ก็คือเสียงของกัปตันเพชรยินดีอะไรมีเดี๋ยวอยากจะเห็นฟิตแค่ไหนก่อนจะชกเดี๋ยวขอติดตามบรรยากาศหน่อยครับในช่วงของการเตรียมตัวของขอบคุณนะครับโชคดีนะครับบรรยากาศเมื่อสักครู่นี้ได้เห็นไปแล้วนะฮะระหว่างที่คุณกรีกทิพมาสัมภาษณ์เนี่ยเราก็มีบรรยากาศให้ดูไปแล้วว่ากัปตันเนี่ยลงซ้อมที่สหรัฐตอนนี้เป็นยังไงเขาก็กดดันนิดหน่อยด้วยเขาบอกนะแต่ว่าก็อยากจะได้กำลังใจส่งมาทุกคนเลยมีนักชก5คนขอให้ได้เหรียญกันทุกคนนะใช่ๆเพราะว่ากว่าจะเดินทางไปนี่เราต้องต่อเครื่องกันหลายต่อเหนื่อยพอสมควรเลยนะคะแล้วก็ขอให้นักเตะไม่ใช่นักมวยทุกคนแล้วก็เตะแล้วเตะได้เหมือนกันเตะได้เหมือนกันฟาดแข้งป้าบๆเลยคุณรวมไปถึงกัปตันนะคะทำผลงานได้อย่างที่ตั้งใจไว้ด้วยนะคะ